สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวทิ้งท้ายเทศกาลกินเจที่กำลังจะหมดลงแล้วก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับหอยนางรมเป็นหนึ่งในเรื่องแปลกของความเชื่อในการกินเจเพราะโดยปกติแล้วเทศกาลกินเจจะงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดและยังรวมไปถึงไข่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และเคร่งกว่ามังสวิรัตหลายเรื่องเช่นไม่กินผักกลิ่นฉุนไม่กินกระเทียมต้นหอมและก็ยังมีข้อห้ามยุ่มยิ้มและรวมไปถึงผู้ปรุงอาหารแล้วก็ยังมีคนบอกว่าหอยนางรมเนี่ยเป็นอาหารเจด้วยปกติแล้วเทศกาลกินเจของไทยเรารับมาจากจีนภาคใต้ผสมความเชื่อกับจีนพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในจีนแผ่นดินใหญ่เองก็มีความเชื่อหลากหลายความเชื่อที่หนึ่งก็บอกว่าไว้รำลึกถึงงี่หัวท้วงเป็นทหารชาวบ้านของจีนที่รบกับกองทัพแมนจูอย่างกล้าหาญก็ได้ประกอบพิธีกรรมไม่กินเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนและท่องคาถาให้ตัวเองรอดจากปืนไฟแต่สุดท้ายกองทัพจีนก็พ่ายแพ้ให้กับแมนจูครับผู้ชายชาวจีนถูกบังคับให้ไว้ผมเปียแบบชาวแมนจูชาวจีนก็เลยรำลึกถึงนักรบคนนั้นด้วยการนุ่งขาวห่มขาวเพื่ออุทิศบุญกุศลไปให้นักรบคนนั้นแต่ไปๆมาก็บอกว่าไว้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตกาล7องค์และพระมหาโพธิสัตว์อีก2องค์รวมเป็น9แล้วก็เชื่อมโยงกับดาวนพเคราะห์ทั้ง9ในพุทธมหายานและมักจะเอาไปโยงกับเจ้าแม่กวนอิมอยู่เสมอครับบอกเลยว่ากวนอิมเนี่ยแม่ทุกสถาบันของคนไทยนะฮะและการกินเจเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ผูกกับความเชื่อมากกว่าจะใช้หลักเหตุผลหรือว่าตรรกะกับคอมมอนเซนส์ในความเป็นจริงมองได้กฎเกณฑ์ของการกินเจจึงไหลไปตามความเชื่อมากกว่าเหตุผลอยู่ที่คนกำหนดหรือว่าข้อตกลงกันเท่านั้นครับและแต่เดิมทีแล้วการกินเจก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าเต่าในจีนเท่านั้นครับภาคใต้ของจีนที่เมืองซ่านเว่ยมณฑลกวางตุ้งชาวบ้านจะถือว่าหอยนางรมเนี่ยเป็นอาหารเจด้วยโดยแต่งตำนานว่าหอยนางรมได้สละชีวิตเป็นอาหารเจเพื่อช่วยหลวงจีนที่กำลังจะอดตายหรือไม่ก็อิงจากตำนานของเจ้าแม่กวนอิมในสมัยที่พระองค์เนี่ยยังเป็นมนุษย์อยู่องค์หญิงได้พาชาวพุทธหนีการเข็นฆ่าจากพระเจ้าเมี่ยวจวงพระบิดาของพระนางเองที่ไม่ได้นับถือพุทธขณะที่นั่งเรือหนีออกทะเลไปเสบียงอาหารเจเนี่ยก็เกือบหมดแล้วลูกเรือก็เกิดอาการหิวโหยเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าเอาไม้พายจุ่มลงทะเลว่าหากสิ่งใดติดขึ้นมาก็จะทานสิ่งนั้นเป็นอาหารผลปรากฏว่ามีหอยนางรมติดไม้พายขึ้นมาหอยนางรมปวารณาตัวเองเป็นอาหารเจให้กับเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านและลูกเรือจากนิทานเรื่องนี้หอยนางรมก็เลยสวยไปครับกลายมาเป็นอาหารเจนับแต่นั้นแน่นอนว่านิทานเรื่องนี้โคตรไม่เมคเซนส์เพราะดูยังไงเนี่ยหอยนางรมก็เป็นสัตว์ชัดๆและคนในจีนแผ่นดินใหญ่ภาคอื่นก็ไม่ได้นับหอยนางรมเป็นเจเป็นแค่นิทานที่ชาวบ้านแต่งมาเท่านั้นหรือไม่ก็เปลี่ยนตัวละครเป็นเรื่องไซอิ๋วขณะที่เสบียงของพระถังซัมจั๋งกำลังจะหมดกลางทะเลรอบๆก็มีแต่ปลาและไม่สามารถกินได้หงอคงจึงใช้กระบองจุ่มลงในน้ำและถ้ามีอะไรติดขึ้นมาสิ่งนั้นก็จะเป็นอาหารเจครับและปรากฏว่ามีหอยนางรมติดมาพระถังซัมจั๋งเห็นว่าถ้าหิวตายก็ไปอัญเชิญพระคัมภีร์ไม่ได้จึงจำเป็นต้องกินหอยนางรมเหล่านั้นถ้าไม่หอยนางรมถูกนับเป็นเจโดยปริยายครับแต่ถ้าคนที่เคร่งการกินเจจริงๆแล้วมันก็จะมีตำนานที่เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยไปช่วยชาวบ้านที่ต้องคอยหาหอยไปให้ฮ่องเต้พระโพธิสัตว์ก็เลยแปลงอยู่ในรูปหอยก็ทำให้ฮ่องเต้เนี่ยสำนึกได้และก็เลิกการกระทำนั้นเสียจึงเป็นที่มาของเจ้าแม่กวนอิมปางประทับหอยแบบนี้ครับและในพรหมชาสูตรแต่เดิมในเรื่องศีลของพระโพธิสัตว์ไม่เคยมีเรื่องของการห้ามกินเนื้อก็มีการต่อเติมในลังกาวตารสูตรและบันทึกของพระถังซัมจั๋งที่เดินทางไปในอินเดียโดยระบุว่าคนแถวนั้นเป็นมังสวิรัตและไม่ทานเนื้อส่วนพุทธนิกายหินยานอนุโลมให้ทานเนื้อสัตว์ได้และพระสูตรที่ห้ามทานเนื้อสัตว์ได้แพร่หลายไปในราชวงศ์เหนือใต้ในสมัยของพระเจ้าเหลียงอู่ตี้เป็นฮ่องเต้ที่เคร่งมากถึงขั้นห้ามพระสงฆ์จีนฉันเนื้อและก็มีพระราชโองการให้ราษฎรลดการฆ่าสัตว์ให้เขตตันหยางและหลางหยาเป็นเขตอภัยทานห้ามจับสัตว์หรือว่าฆ่าสัตว์ในเขตนั้นห้ามไม่ให้หมอเอาอวัยวะของสัตว์มาทำยารักษาโรคห้ามไม่ให้ปักลวดลายตกแต่งชุดข้าราชการเป็นรูปสัตว์ต่างๆอีกด้วยเครื่องเส้นไหว้เจ้าต่างๆในวัดก็เปลี่ยนมาเป็นปั้นด้วยแป้งหันมาใช้ผักผลไม้แทนเนื้อสัตว์ในการไหว้เจ้าอีกด้วยครับและหากภิกษุภิกษุณีไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ห้ามฉันเนื้อสัตว์และสุราก็จะมีความผิดตามกฎหมายบ้านเมืองด้วยและใครที่รู้เห็นว่าพระหรือแม่ชีแอบกินเนื้อกับสุราแล้วไม่แจ้งทางการแล้วก็ในยุคสมัยของฮ่องเต้คนนี้ถึงกับเอาเรื่องห้ามกินเนื้อมาเป็นกฎหมายบังคับพระจีนกันเลยทีเดียวครับดังนั้นจริงๆแล้ว
หอยนางรมไม่ได้เป็นอาหารเจตั้งแต่แรกแต่ก็เข้าใจว่ากลุ่มคนจีนที่อยู่ทะเลอาจจะหาอาหารเจไม่ค่อยได้ถ้าหากไม่ได้กินหอยนางรมก็อาจจะอดตายก็ได้จึงต้องอนุโลมเอาหอยนางรมมาเป็นอาหารเจและก็แต่งนิทานมาอธิบายความเชื่อส่วนตัวของตัวเองทีหลังครับดังนั้นสรุปว่าหอยนางรมแท้จริงแล้วก็ไม่ใช่อาหารเจตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับและตาม common sense หอยนางรมก็เป็นสัตว์อยู่เห็นๆนะครับท่านผู้ชมครับและตำนานของหอยนางรมกับการกินเจก็มีเท่านี้ครับและคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวใดก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ